need to assemble an elite team to help get my son back. I know what you're looking for. แต่อีกหนึ่งช็อตที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับจากตัวอย่าง Space Jam A New Legacy ตัวอย่างนี้ก็คือช็อตนี้ครับสวัสดีครับท่านรับเข้าสู่รายการ Major Tour Talk นะครับดำเนินโดยการผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรากลับมาพร้อมกับตัวอย่างใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับเอามาถอดรหัสกันดูครับว่าในตัวอย่างนั้นๆมีอะไรที่น่าสนใจแอบซ่อนอยู่บ้างนะครับเรียกว่าเป็นการเตรียมตัวก่อนจะไปดูภาพยนตร์เต็มๆครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวอย่างที่ผมว่าเต็มไปด้วยการถอดรหัสครับเพราะว่าในตัวอย่างนี้มันเต็มไปด้วยอีสเตอร์เอ็กที่แอบซ่อนเอาไว้เต็มไปหมดครับผมหมายถึงหนัง Space Jam ภาคที่2ที่ใช้ชื่อว่า Space Jam Legacy นั่นเองครับย้อนหลังกลับไปถึงภาพยนตร์ Space Jam ในยุค90นะครับต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ย Space Jam ที่ Michael Jordan แสดงนำเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายนะครับลงทุนไปประมาณ80ล้านเหรียญสหรัฐได้เงินกลับมา250ล้านเหรียญสหรัฐครับเรียกว่าประมาณหนึ่งครับแต่ว่าพอมันผ่านระยะเวลาไปเนี่ยจนถึงวันนี้เกินกว่า30ปีไปแล้วเนี่ย Space Jam กลายเป็นตำนานครับแล้วมันก็กลายเป็นตำนานที่หลายๆคนคิดถึงจนถูกเอากลับมาสร้างใหม่ณวันนี้ครับหนังเรื่อง Space Jam ถือว่าเป็นงานที่กินกลุ่มเป้าหมายได้กว้างไกลมากนะครับเพราะว่านอกจากกลุ่มเป้าหมายอันดับ1ก็คือคนนิยมบาสเกตบอลนะครับเห็นไมเคิลจอร์แดนอยู่ในหนังเนี่ยใครชอบดูบาสเกตบอลก็ต้องอยากดูอยู่แล้วครับแล้วนอกจากไมเคิลจอร์แดนเนี่ยในหนังเรื่อง Space Jam ภาคแรกเนี่ยก็เต็มไปด้วยนักบาสเกตบอลชื่อดังในยุคสมัยนั้นเต็มไปหมดเลยครับนอกจากกลุ่มคนนิยมบาสเกตบอลใครชอบดูการ์ตูนโอ้โหอันนี้ยิ่งไม่พลาดใหญ่ครับเพราะว่าใน Space Jam เนี่ยเต็มไปด้วยตัวละครจากลูนี่ตูนหรือใครบาสเกตบอลก็ไม่ใช่คอการ์ตูนก็ไม่ชอบแต่เป็นคนชอบดูภาพยนตร์ใครเป็นคอภาพยนตร์หน้าคอสอนั้นก็จะต้องอยากดูหนังที่มีคนแสดงร่วมอยู่กับการ์ตูนแอนิเมชันครับเรียกว่าเป็นเทคนิคที่ใกล้เคียงกันกับตอนที่เราดู Who Framed Roger Rabbit นะครับฉะนั้นอย่างที่บอกครับ Space Jam ภาคแรกกินกลุ่มเป้าหมายได้กว้างไกลมากครับและณวันนี้ Space Jam ภาคใหม่นะครับใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Space Jam A New Legacy ครับได้นักแสดงนำเป็นนักบาสเกตบอลอันดับ1ของยุคสมัยครับเลบรอนเจมส์นั่นเองครับงาน Space Jam A New Legacy ออกมาเป็นอย่างไรตัวอย่างแรกปล่อยออกมาให้เราได้ดูกันแล้วฉะนั้นเราไปถอดรหัสพร้อมๆกันครับ Basketball camp is next weekend. You got amazing potential on the court. ตัวอย่างเปิดมาด้วยการให้เราเห็นเนื้อเรื่องก่อนครับโดยเนื้อเรื่องของ Space Jam A New Legacy เนี่ยจะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลบรอนเจมส์กับลูกชายของแกครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเกร็ดนิดนึงครับเพราะว่านักแสดงที่มารับบทเป็นลูกชายของเลบรอนเจมส์เนี่ยไม่ใช่ลูกชายของแกจริงๆนะครับลูกเลบรอนเจมส์เนี่ยมี3คนครับชื่อว่าบรอนนี่เจมส์เป็นลูกชายคนโตนะครับไบรท์แม็กซิมัสเป็นลูกชายคนกลางนะครับในขณะที่แกมีลูกสาวคนเล็กอีก1คนครับชื่อว่าซูริโนวานะครับโดยตัวละครลูกชายของเลบรอนเจมส์ที่อยู่ในหนังเรื่อง Space Jam A New Legacy เนี่ยดูแล้วน่าจะถอดแบบมาจากลูกชายคนเล็กนะครับลูกคนกลางของเลบรอนเจมส์ที่มีชื่อว่าไบรท์แม็กซิมัสนั่นเองนะครับ And I can help you get there. It's not what I want, Dad. You never let me do what I want to do. You never let me just do me.ตามตัวอย่างเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยครับว่าลูกชายไม่ค่อยพอใจพ่อเท่าไหร่ครับที่พ่อพยายามจะยัดเยียดอยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นนักบาสเกตบอลแกก็เลยอยากจะเดินหนีไปครับเขาให้เราเห็นในตัวอย่างเลยครับแล้วลูกชายของเลบรอนเจมส์ก็ไปกดลิฟต์ครับลิฟต์มันพาทั้งคู่ไปที่ไหนก็ไม่รู้ครับหน้าตาคล้ายๆห้องคอมพิวเตอร์ครับแล้วเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับลูกชายของเลบรอนเจมส์โดนลักพาตัวไปโดยอะไรบางอย่างครับโดย Space Jam ภาคแรกนะครับตัวร้ายประจำภาคเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวครับแต่สำหรับ Space Jam A New Legacy ตัวร้ายเป็นอัลกอริทึมชั่วร้ายจากระบบออนไลน์ครับ In the Matrix Hell Welcome to the Space.ตัวอัลกอริทึมที่เป็นวิลเลนหรือว่าเป็นตัวร้ายของหนัง Space Jam A New Legacy ครั้งนี้นะครับใช้ชื่อว่า Algorithm ครับตัวละครที่รับบทโดยนักแสดงซึ่งความสามารถสูงมากๆครับดอนชีเดลนั่นเองนะครับแล้วแน่นอนว่าเงื่อนไขของการลักพาตัวครั้งนี้เนี่ยไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยแม้แต่นิดเดียวครับง่ายๆตัวอัลกอริทึมที่มีชื่อว่า Algorithm เนี่ยอยากจะให้เลบรอนเจมส์แข่งบาสเกตบอลกับทีมของตัวเองครับแล้วเพื่อนร่วมทีมของเลบรอนเจมส์จะเป็นใครไปที่ไหนไม่ได้ครับนอกจากตัวละครจากลูนี่ตูนนั่นเองครับSend this clown to the rejects. Wait.
พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นครับว่าความมหัศจรรย์ในเรื่องก็พาตัวเลบรอนเจมส์ข้ามเข้าไปสู่โลกแห่งการ์ตูนครับณช่วงเวลานั้นโอ้เราเพิ่งรู้ครับว่าในหนัง Space Jam ภาคนี้เนี่ยมีการทำให้ตัวละครเลบรอนเจมส์เข้าไปอยู่ในโลกการ์ตูนแล้วตัวเขาเนี่ยก็กลายเป็นหนังการ์ตูนทั้งหมดครับได้เจอกับบัคบันนี่แล้วก็ตัวละครต่างๆที่เป็นตัวละครในการ์ตูนมากมายครับคือไหนๆก็มาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วนะครับเลบรอนเจมส์ที่จะต้องมาเลือกคนที่จะเข้ามาอยู่ในทีมของแกเพื่อต่อสู้กับพวกอัลกอริทึมเนี่ยก็เลยเต็มไปด้วยตัวละครจากทั้งหนังแล้วก็การ์ตูนครับที่เกี่ยวข้องกับ Warner Brothers นะครับเราได้เห็นตอนแกลิสชื่อครับว่ามีชื่อของทั้งซุปเปอร์แมนคิงคองแกนดัฟไอรอนแจนก็อยู่ในนั้นด้วยครับแต่บัคบันนี่บอกกับเลบรอนเจมส์ว่าไม่เอาไม่เอาเอาชุดนี้ดีกว่าแล้วก็กลายเป็นตัวละครพวกลูนี่ตูนที่พูดตรงๆครับไม่ใช่แค่ภาคนี้นะครับตั้งแต่ภาคที่แล้วละดูเพิ่งพาอาศัยอะไรไม่ค่อยได้นะครับตัวอย่างเล่าเนื้อเรื่องให้เราเห็นเลยครับว่าหลังจากคัดเลือกลูกทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเลบรอนเจมส์ก็ต้องกลับเข้ามาแข่งโดยสภาพตัวเองที่กลายเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งครับแล้วเลบรอนเจมส์ไม่ได้กลายเป็นคนอย่างเดียวนะครับเหล่าตัวการ์ตูนที่ข้ามออกมาจากโลกการ์ตูน2มิติเนี่ยก็กลายเป็นการ์ตูน3มิติไปด้วยครับบัคบันนี่มีขนขึ้นตามตัวเต็มไปหมดอย่างที่เราได้เห็นในตัวอย่างครับซึ่งความพิเศษของ Space Jam A New Legacy ครั้งนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการพยายามยัดเอาตัวละครอะไรก็ได้ครับที่มันเกี่ยวข้องกับ Warner Brother ที่มันสามารถอยู่ในหนังเรื่องนี้ได้จะเป็นกองเชียร์จะเป็นอะไรก็ตามโอ้โหแห่กันมาอีสเตอร์เอ็กซ์เต็มไปหมดเลยครับผมว่าใน Major Trailer Talk คลิปนี้นะครับเราไม่มานั่งแบบมีตัวอะไรบ้างอยู่ในนั้นนะฮะเพราะว่ามันเยอะจริงๆครับมันเยอะอย่างกับ Ready Player One ฉากสงครามอะไรอย่างนั้นนะครับเราเห็นเลยครับมีทั้ง Ion Giant ที่โผล่ออกมาซึ่ง Ion Giant เนี่ย Warner Brothers ปั้นมากๆนะครับตั้งแต่ Ready Player One ละตอนนั้นน่ะให้เป็นตัวเด่นมากๆครับหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นทั้งรถ Mystery Machine นะครับรถที่มาจากการ์ตูนเรื่อง Scooby Doo เราเห็นมังกรจาก Game of Thrones บินผ่านเข้ามาเราเห็นตัวละคร Flintstone ขับรถมามีโยกิแบร์วิ่งเข้ามากระทั่งตัวละครการ์ตูนฉลามของWarner Brothers อย่าง Jabberjaw เนี่ยก็ปรากฏตัวมาในตัวอย่างนี้เช่นเดียวกันครับรวมทั้งแน่นอนครับ King Kong ก็โผล่มาตัวเต็มๆเบลเลอร์เลยครับเรียกว่าฉากในตัวอย่างสั้นๆไม่กี่วินาทีเนี่ยโอ้โหตัวละครคาเมโอเต็มไปหมดครับเอาไปไล่เรียงดูกันเองแล้วกันนะครับว่ามีตัวอะไรอยู่บ้างนะครับ Welcome to the Space Jam.แต่ถึงแม้ว่าการปรากฏตัวของตัวละครจากโลกการ์ตูนภาพยนตร์มันจะเต็มไปหมดเลยนะฮะมาทุกแนวมาทุกแบบแต่ตัวละครสำคัญที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ Space Jam A New Legacy ครั้งนี้ก็คือตัวละครที่สร้างขึ้นมาจากนักบาสเกตบอลระดับซูเปอร์สตาร์ของ NBA ครับที่ได้มีโอกาสมาปรากฏตัวอยู่ใน Space Jam ครั้งนี้ในฐานะคู่แข่งของเลบรอนเจมส์ครับตัวนักบาสเกตบอลซูเปอร์สตาร์ NBA ที่ผมบอกว่ามาปรากฏตัวอยู่ใน Space Jam A New Legacy ครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับอยู่ในฐานะทีมฝั่งตรงกันข้ามกับเลบรอนเจมส์ทีมที่ใช้ชื่อว่าทีมกูนนะครับซึ่งสมาชิกของทีมกูนเนี่ยประกอบไปด้วยมนุษย์นกตัวละครที่ถอดแบบมาจากแอนโทนีเดวิสนะครับเพื่อนร่วมทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์ของเลบรอนเจมส์นะครับพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดอันดับ1ของลีก NBA ณปัจจุบันนี้ครับตามมาด้วยตัวละครที่เป็นมนุษย์หุ่นยนต์ครับซึ่งมนุษย์หุ่นยนต์นักบาสเกตบอลเนี่ยถอดแบบมาจากเดเมียนลิลลาร์ดนะครับพอยต์การ์ดคนเก่งของพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์นะครับคนนี้โดดเด่นมากในเรื่องของการเลี้ยงบอลครับแล้วก็เป็นสุดยอดของการทะลุทะลวงเลยครับตามมาด้วยตัวละครสมาชิกหญิงบ้างนะครับกับมนุษย์งูครับโอ้มาเป็นงูเต็มๆเลยครับตัวละครที่ถอดแบบมาจากนักบาสเกตบอลหญิงเจ้าของฉายาแว็กแมมบ้าอย่างไดอานาทอราซินั่นเองนะครับซึ่งฉายาแว็กแมมบ้าของก็ตั้งโดยตำนานนักบาสเกตบอลเจ้าของฉายาแบล็กแมมบ้าอย่างโคบี้ไบรอันนั่นเองครับงูมาแล้วแมงมุมก็มาครับนักบาสเกตบอลมนุษย์แมงมุมตัวนี้ก็นักบาสเกตบอลหญิงเหมือนกันครับถอดแบบมาจากนักบาสเกตบอลหญิงที่มีชื่อว่าเนกาออวูมิเกะครับที่กลายเป็นมนุษย์แมงมุมตัวนี้ครับและสุดท้ายครับตัวละครที่สามารถกลายร่างเป็นทั้งน้ำแล้วก็ไฟได้นะครับตัวละครตัวนี้มาจากชูตติ้งการ์ดมาดนิ่งอย่างเคลย์ทอมสันนั่นเองครับเคลย์ทอมสันเนี่ยถูกยกย่องว่าเป็นมนุษย์ที่ยิง3แต้มแม่นที่สุดในประวัติศาสตร์คนนึงของ NBA ครับเรียกว่าตัวจริงเนี่ยชนะเลบรอนเจมส์ในนัดชิง NBAมาแล้วถึง3ครั้งครับสมาชิกทีมกูนหรือว่าทีมผู้ร้ายของหนังเรื่อง Space Jam A New Legacy เนี่ยอย่างที่เห็นครับถอดแบบมาจากนักบาสเกตบอลซูเปอร์สตาร์จาก NBA เต็มไปหมดเลยแต่จากตัวอย่างเนี่ยเราเห็นอะไรแปลกๆไหมฮะว่าลูกชายของเลบรอนเจมส์ที่ถูกลักพาตัวไปเนี่ยมานั่งอยู่ในม้านั่งสำรองของฝั่งทีมกูนครับซึ่งการที่แกไปอยู่ฝั่งผู้ร้ายไปนั่งอยู่ราวกับเป็นหนึ่งในสมาชิกเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างพ่อกับลูกที่จะถูกเล่าแล้วก็เป็นแกนกลางหลักของภาพยนตร์เรื่อง Space Jam A New Legacy ครั้งนี้ก็เป็นไปได้ครับ You gotta win this game. Let's end this. Got to run and get our son back.
ัวละครต่างๆจาก Warner Brothers ตัวละครการ์ตูนลูนี่ตูนที่มาคาเมโอก็พูดถึงไปแล้วนะครับนักบาสเกตบอลซูเปอร์สตาร์ NBA ที่มาปรากฏตัวในฐานะสมาชิกทีมกูนก็ว่ากันไปแล้วแต่อีก1ช็อตที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับจากตัวอย่าง Space Jam A New Legacy ตัวอย่างนี้ก็คือช็อตนี้ครับภาพที่เราเห็นโลล่าบันนี่หรือว่าตัวละครกระต่ายหญิงนะครับวิ่งผ่านหน้ากล้องด้วยการกางแขนแล้วก็มีเลบรอนเจมส์กระโดดอยู่ด้านหลังเนี่ยภาพใบนี้เป็นภาพที่ต้องบอกว่าใครเป็นแฟนบาสเกตบอลแล้วก็มีน้ำตาซึมนะครับเพราะมันคือช็อตประวัติศาสตร์ของ NBA ครับช็อตในตำนานที่เป็นภาพระหว่างเดเวนเวดที่อยู่ด้านหน้าครับกับเลบรอนเจมส์ที่กำลังกระโดดจะทำแต้มอยู่ด้านหลังครับในสมัยที่ทั้งคู่เนี่ยยังเล่นให้กับไมอามี่ฮีทครับซึ่งช็อตนี้ที่ถูกนำมารีครีเอทหรือว่าสร้างใหม่ในภาพยนตร์เรื่อง Space Jam A New Legacy เนี่ยก็กลายเป็นช็อตเอาใจแฟนบาสเกตบอลอย่างเต็มๆไปเลยครับกระทั่งเดเวนเวดเองเนี่ยก็ยังแชร์ภาพเนี่ยลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวเลยครับและนี่คือทั้งหมดครับของเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากภาพยนตร์เรื่อง Space Jam A New Legacy ทั้งตัวละครต่างๆที่ปรากฏตัวราวกับ Space Jam A New Legacy ภาคนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์เรื่อง Ready Player One อะไรแบบนั้นเลยครับรวมทั้งสมาชิกทีมกูนนักบาสเกตบอลต่างๆครับแต่ผมเชื่อว่าทั้งหมดที่ปล่อยมาในตัวอย่างนี้ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะอยู่ในภาพยนตร์แน่นอนครับใน Space Jam A New Legacy ครั้งนี้จะต้องมีทีเด็ดอะไรต่อมีอะไรแอบซ่อนอยู่ในนี้เต็มไปหมดแน่ๆครับเอาไว้ภาพยนตร์ออกมาเต็มๆแล้วก็เราจะได้ไปพิสูจน์กันครับเตรียมเอาไว้ดีๆนะครับสงสัยต้องมีสมุดบันทึกนะฮะเข้าไปจดว่ามันมีอีสเตอร์เอ็กอะไรอยู่ในหนังบ้างนะครับและนี่คือทั้งหมดของการถอดรหัสตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Space Jam A New Legacy ใน Major Trailer Talk ในคลิปนี้ครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องอะไรคุณสามารถบอกได้ครับคอมเมนต์บอกด้านใต้เอาไว้เดี๋ยวผมจีนวิวฟิเดอร์เข้ามาอ่านนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับClassic. Welcome to the Space Jam. I'm going old school on his butt. Whoa. Welcome to the Space Jam. ทุกปีอาม่าต้องบินกลับไปเยี่ยมญาติที่เมืองจีนแต่ไม่ใช่ครั้งนี้และไม่รู้เมื่อไหร่ผมเชื่อว่าโลกยุคใหม่ไม่มีอะไรขวางเราได้อาม่าอะไรนะลูกลองดูครับอาม่าอะไรอ่ะเมืองจีนไงม่าแล้วผมก็พาอาม่าบินกลับบ้านด้วยเทคโนโลยี 5G เชื่อมต่อทุกความรู้สึกให้ใกล้ชิดได้ทุกวันกสทช.พาไทยก้าวไกลไปกับสัญญาณ 5G